ัสดีค่ะช่วงพี่ปวดข้าวครัววันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะไส้กรอกน้ำแดงค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีแค่ไส้กรอกซอสมะเขือเทศกระเทียมสับต้นหอมซอยแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มจากหั่นไส้กรอกก่อนนะคะวันนี้ไส้กรอกที่เราใช้นี่1กิโลพอดีนะคะเราจะแบ่งเป็น3ท่อนค่ะแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะใครชอบทานเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ตามสะดวกเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรามาผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะเพราะเวลาที่เราทอดออกมาแล้วมันจะได้สวยงามนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มทำกันได้เลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะผัดจนกระเทียมหอมเลยนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมก็ให้เรานำไส้กรอกใส่ลงไปได้เลยค่ะวันนี้อย่างที่บอกนะคะเราใช้1กิโลพอไส้กรอกสุกนะคะก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปวันนี้เราใช้15ช้อนโต๊ะนะคะปรับเป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะเราจะใช้ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะผัดให้เข้ากันเลยค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเราก็ใช้ถ้วยที่เราใส่ซอสมะเขือเทศไว้เมื่อกี้นี้เลยค่ะจะได้ล้างน้ำซอสมะเขือเทศด้วยนะว่ามันยังเหลือติดอยู่ที่ในถ้วยนะคะเสียดายเสร็จแล้วปรับเป็นไฟแรงนะคะเสร็จแล้วให้เราโรยต้นหอมลงไปครึ่งนึงก่อนนะคะอีกครึ่งนึงเราจะไว้โรยหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมนำขึ้นได้เลยค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโรยต้นหอมแต่งหน้าสักหน่อยเพิ่มความสวยงามค่ะลองทำกันดูนะคะอร่อยมากๆเลยเมนูนี้ทำง่ายด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ